ินบาทนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็จริงๆก็พูดกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะนะคะแล้วก็พูดกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าถ้าดูสถิตินะคะต้นปีเงินบาทของบ้านเราเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่32บาท50สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าปัจจุบันนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยเงินบาทนั้นก็วันเมื่อวานนี้นะคะวันจันทร์เงินบาทเนี่ยก็มีการปิดตลาดนะคะอยู่ที่ประมาณ30บาท60กว่าสตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันนะคะเกือบ9เดือนเนี่ยนะคะ10เดือนเนี่ยก็ถือว่าเงินบาทนั้นมีการปรับตัวแข็งค่าไปแล้วประมาณ 9% แข็งค่ามากที่สุดในภูมิภาคนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าผู้ที่ทำการค้าส่งออกเนี่ยนะคะเขาจะต้องออกมาอยากจะเห็นมาตรการจากธนาคารแห่งประเทศไทยอยากจะเห็นมาตรการที่ออกมาดูแลทำให้เงินบาทนั้นไม่แข็งขนาดนี้ปรับตัวอ่อนลงมาอีกนิดนึงได้ไหมเพราะว่ามันมีผลกระทบนะคะต่อเรื่องของการส่งออกด้วยกราฟอันนี้นะคะให้คุณผู้ชมได้ดูตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมนะคะมาจนถึงวันที่6กันยายนก็คือวันศุกร์ก็จะเห็นได้ว่าเงินบาทนะคะก็จะเคลื่อนไหวนะคะอ่อนค่าลงไปเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณวันที่5วันที่6นี่แหละนะขึ้นไป30บาท66สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแต่จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ก็ปรับตัวแข็งนะคะไปแตะอยู่ประมาณ30บาท50กว่าสตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะมันมีปัจจัยหลายอย่างมากนะคะที่มีผลต่อค่าเงินบาทนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้วิเคราะห์กันให้ละเอียดมากขึ้นนะคะว่าหลังจากนี้ไประยะหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องตามปัจจัยอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆนะคะว่าสิ่งที่มีผลก็คือเรื่องของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแหละที่มันมาจากเศรษฐกิจของสหรัฐนโยบายของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะแต่นักวิเคราะห์บอกว่าในช่วงนี้สิ่งที่ต้องตามกันก็คือเรื่องของยุโรปก็มีผลนะคะต่อสถานการณ์เรื่องของค่าเงินด้วยเหมือนกัน12กันยายนจะมีการประชุมธนาคารกลางยุโรปนะคะสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเขาจะคุยกันจบไหมนะคะจะมีความยืดเยื้อต่อไปอีกหรือเปล่าหรือมันจะรุนแรงมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ตลาดกำลังติดตามด้วยเช่นเดียวกันBrexit นะคะคุณผู้ชมก็กำลังรอกันอยู่ขยายไหมนะคะระยะเวลาในการที่จะออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปความขัดแย้งต่างๆนะคะจะจบลงอย่างไรนะคะส่วนข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะประกาศกันระหว่างสัปดาห์ก็จะมีประเภทดัชนีราคาผู้ผลิตราคาผู้บริโภคนะคะสินค้านำเข้าส่งออกยอดค้าปลีกนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนกันยายนสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นเป็นอย่างไรอ่อนแอหรือดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะคาดการว่าการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเขาจะลดอัตราดอกเบี้ยลงไปอีกหรือไม่นี่คือสิ่งที่ตลาดกำลังจับตามองแล้วก็เชื่อว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศนะคะก็คงจะต้องสนใจฟังด้วยเหมือนกันว่าแนวโน้มทิศทางของเงินบาทในบ้านเราจะแข็งไปหลุด30ไหมโอ้จะพูดกันถึง29 28มันจะขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกันค่ะแน่นอนแหละครับว่าเรื่องของปัจจัยต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่มีผลกับทิศทางแนวโน้มของค่าเงินบาทในบ้านเราอย่างเห็นได้ชัดนะครับตลอดทั้งปีที่ผ่านมาปัจจัยต่างประเทศก็หลากหลายเหลือเกินนะครับขณะเดียวกันปัจจัยในประเทศก็มีส่วนเล็กน้อยบ้างเหมือนกันแหละครับเพราะฉะนั้นครับแนวโน้มหลังจากนี้ไปของค่าเงินบาทในบ้านเรานะครับจะเป็นยังไงบ้างแล้วในทิศทางของมุมมองต่างๆเนี่ยเงินบาทอ่อนค่าหรือว่าเงินบาทแข็งค่าณเวลานี้เนี่ยดีกว่ากันนะครับพูดคุยกับดร.จิตติพลพฤกษาเมธานันท์นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนธนาคารกรุงไทยสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีค่ะดูเมื่อกี้แล้วก็จะเห็นว่ามันก็มีบางจังหวัดที่อ่อนเหมือนกันแต่ว่าโดยเทรนด์ใหญ่ของปีนี้คือบาทแข็งครับผมทั้งปีเลยครับผมภาพหลักของเราเนี่ยตอนนี้เงินบาทอาจจะมองได้2มุมนะครับอย่างแรกก็คือในมุมมองของเศรษฐกิจก่อนนะครับเศรษฐกิจเนี่ยมองขั้นแรกเลยก็คือนโยบายการเงินและการขยายตัวของเศรษฐกิจนะครับปีนี้ประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆที่เริ่มปีมาด้วยปัญหาสงครามการค้าระอุเกือบทุกที่นะครับการส่งออกของแต่ละประเทศเนี่ยปรับตัวลดลงในขณะที่เมืองไทยเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศภูมิภาคเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่งออกของเราเนี่ยไม่ได้ลดลงเท่าคนอื่นนะครับเรียกว่าขยายตัวอ่อนๆด้วยซ้ำในบางเซกเตอร์นะครับก็มีเซกเตอร์ที่โดนเหมือนกันก็คือในส่วนของพวกอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของยานยนต์นะครับแต่ว่าบางเซกเตอร์เรายังเกณฑ์อยู่แล้วก็ทำให้ส่งออกของเราเนี่ยไม่ได้หดตัวเท่าคนอื่นในขณะที่ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับผลบวกด้านการนำเข้านะครับอย่างปีนี้เนี่ยราคาน้ำมันปรับตัวลงเร็วมากเพราะว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวนะครับก็ทำให้การนำเข้าของเราเนี่ยมันลดลงเร็วกว่าการส่งออกที่มันลดลงนะครับก็ทำให้ปริมาณความต้องการเงินบาทเนี่ยสูงขึ้น
ึ้นนะครับอีกมุมนึงก็คือในมุมของการลงทุนนะครับ อย่างประเทศเราเนี่ยก็กลายเป็นประเทศที่เรียกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยซื้อแล้วก็สะสมทองคำเหมือนกันเลยกับประเทศอื่นๆในฝั่งของเอเชียนะครับแล้วเราก็ซื้อไว้ค่อนข้างเยอะนะพอมันเป็นช่วงที่ราคาทองเนี่ยปรับตัวทำนิวไฮในรอบ 5-6 ปีเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ส่งออกทองเข้ามาอีกนะครับแทนที่เราจะเห็นว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ทำไมราคาทองปรับตัวขึ้นเงินบาทไม่เห็นแข็งนะครับเป็นเพราะว่าราคามันไม่ได้สูงมากแต่พอตอนนี้ราคามันปรับตัวสูงขึ้นมามากเราก็กลายเป็นว่าเราส่งออกทองได้อีกเงินบาทก็เลยแข็งค่าพอเวลาทองปรับตัวขึ้นด้วยนะครับก็เป็น2 อย่างที่มารวมกันทำให้พื้นฐานเนี่ย เรียกว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวแข็งค่าได้ต่อในปีนี้ครับฟังจากดร.ชิติพลพูดมาแล้วผมสงสัยนิดนึงอย่างบ้านเราต้องบอกว่าแข็งค่าขึ้นมาจากสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่าเราแข็งเทียบกับดอลลาร์เราแข็งเทียบกับยูโรคือเราดีกว่าอเมริกาดีกว่ายุโรปดีกว่าหลายประเทศในเอเชียเลยฮะสำหรับเศรษฐกิจไทยที่ขนาดบอกไม่ได้ใหญ่มากแบบนี้ฮะในส่วนของพื้นฐานเนี่ยผมเชื่อว่าเราไม่ได้ดีขึ้นเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอเวลาเรามองตลาดการเงินเนี่ยเรามอง2จุดหลักๆ1ก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับ2ก็คือความผันผวนที่มันเกิดขึ้นจากการลงทุนเงินบาทเราเนี่ยให้ผลตอบแทนณปัจจุบัน 1.5% ถือว่าเยอะแล้วนะครับถ้าเรามองว่าทั่วโลกเนี่ยให้ผลตอบแทนมีพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนติดลบอยู่ประมาณ17ล้านล้านเหรียญ นะครับทั่วโลกเพราะฉะนั้นมองกลับมาที่ประเทศเราเราให้ 1.5 ก็ถือว่าดีนะครับทิศทางก็ถือว่าดีนะครับอเมริกาเนี่ยให้ผลตอบแทนดีมากกว่าเรานะครับต้นปีให้อยู่ 2.5 แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะเริ่มปรับผลตอบแทนลดลงเรื่อยๆล่าสุดเริ่มปรับลงแล้วเหลือ 2.25% ปลายปีนี้คิดว่าจะลดลงมาเหลือ 1.75 ในขณะที่เราเนี่ยทุกคนก็มองพ้องต้องกันนะครับถึงแม้ว่าจะปรับผลตอบแทนลงมาเหลือ 1.5 ยังเก่งถ้าเศรษฐกิจเราชะลอตัวเราก็ไม่ปรับผลตอบแทนลงไปต่ำกว่า 1 อยู่ดีนะครับก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเอาเงินมาฝากในฝั่งเงินบาทเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนบ้างในขณะที่ความผันผวนนะครับถ้าลองเปรียบเทียบดู emerging market อื่นๆที่ไม่ใช่เอเชียแล้วก็ไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยความผันผวนจะอยู่ที่ประมาณ 10% พอเวลาเราพูดถึงความผันผวนเราพูดอย่างนี้นะครับพอเห็นนักวิเคราะห์บอกว่าผันผวนเท่าไหร่ให้ลองเอาตัวเลขเนี้ยคูณ2แล้วก็ลองคิดดูว่าเรารับกับผลขาดทุนเท่านั้นได้หรือเปล่า10% ก็หมายความว่าโอกาสที่จะขาดทุนภายใน1ปีเนี่ย 20% ในขณะที่บ้านเราเนี่ยความผันผวนจะอยู่ที่ประมาณ5โอ้น้อยกว่าครึ่งนึงน้อยกว่าประมาณครึ่งนึงเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาก็คิดแล้วว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยมันมีเงินไหลเข้าจากการส่งออกนะครับแล้วก็นำเข้าแล้วก็ลดลงความผันผวนแล้วก็ต่ำถ้าจะพักในประเทศที่เรียกว่าเป็น emerging market ก็เลือกมาพักในประเทศอย่างเราดีกว่าก็เลยแข็งโดดขึ้นมาเลยใช่เราก็เลยแข็งโดดขึ้นมานะครับอาจจะเป็นเรียกว่าจังหวะแหละที่นักลงทุนเนี่ยจำเป็นต้องย้ายจากที่ที่ผันผวนสูงมาหลบในประเทศเราทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในบ้านเราเนี่ยมักจะมีกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์เนี่ยจริงๆแล้วค่าเงินบาทตอนนี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือยังหรือว่ามันแข็งค่าเกินไปฮะดร.ภาพรวมจริงๆเนี่ยผมคิดว่าได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ในมุมของเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ดูส่งออกนำเข้าแล้วก็การลงทุนเป็นหลักนะครับ อย่างเรื่องส่งออกเนี่ยเราพยายามสู้มาตลอดแต่รอบนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าต่อให้เงินบาทอ่อนสัก 10-20% เนี่ยผมเชื่อว่าก็กระตุ้นการส่งออกลำบากนะครับคือเขาบอกว่าถ้าเงินบาทอ่อนเดี๋ยวของถูกคนก็ซื้อเยอะแต่ถ้าผมเอา 10-20% เลยมันก็ไม่ได้ดีกว่านี้เท่าไหร่หรอกใช่เพราะว่าตลาดเนี่ยมันกำลังมีปัญหานะครับทุกประเทศเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดก็คือไม่มั่นใจอ่ะเพราะว่าเจอสงครามการค้าเข้าไปก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดเฉพาะค่าเงินถูกอย่างเดียวแล้วเราบอกว่าเรากลับไปแย่งตลาดเนี่ยในอนาคตมันจะคุ้มค่าไหมกับการที่เราพยายามสู้ด้วยค่าเงินอย่างเดียวนะครับอย่างที่สองก็คือในส่วนของการนำเข้าการนำเข้าเนี่ยยิ่งค่าเงินแข็งยิ่งดีนะครับแล้วก็จะดีมากๆในช่วงที่ถ้าสินค้านำเข้ามันปรับตัวแพงขึ้นถามว่าตอนนี้เป็นแบบนั้นไหมก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นซะทีเดียวนะครับสินค้านำเข้าอย่างเช่นพวกราคาน้ำมันก็อาจจะถูกลงเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเงินบาทแข็งเนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนมันก็ถูกลงเร็วผิดปกติแต่ว่าก็ไม่ได้รับผลบวกมากอย่างเดียวที่ผมมองว่าเป็นผลบวกมากๆเลยพอเวลาค่าเงินแข็งเนี่ยคือเราเนี่ยเหมือนกับเอเชียนเคอร์เรนซีแล้วก็อีเมอร์จิ้งอื่นๆนะครับในแง่ของการดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในระยะยาวเนี่ยแล้วก็ในแง่ของการที่จะให้เอ็กซ์แพดหรือว่า
คนที่ทำงานต่างประเทศอยากจะเข้ามาทำธุรกิจหรือลงทุนในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเป็นบวกนะครับเพราะว่าลองคิดง่ายๆเราอยากอยู่ในประเทศที่ค่าเงินอ่อนหรือแข็งเราอยากได้เงินเดือนที่มันจะอ่อนหรือมันจะแข็งเทียบกับเหมือนเวลาคนไทยทำงานต่างประเทศถ้าเกิดค่าเงินดอลลาร์แข็งก็ดีใจพอกลับเป็นเงินบาทมันได้เยอะขึ้นใช่แต่ตอนนี้ทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดว่าเพื่อนผมไปทำงานต่างประเทศแล้วก็บอกได้เงินน้อยลงกลายเป็นว่าได้เงินน้อยลงนะครับมันก็จะทำให้คนกลุ่มนี้หรือว่านักลงทุนที่เขากำลังลังเลว่าจะมาลงทุนในเวียดนามหรือไทยหรือว่าจีนดีบางทีก็มองว่าไทยเนี่ยเสถียรภาพดีนะเอาเงินเข้ามาลงทุนเนี่ยโอกาสที่จะเรียกว่าไม่เสียมูลค่าจากการประเมินมูลค่าเนี่ยก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถยกตรงเนี้ยเป็นจุดเด่นได้ก็อาจจะมีคนที่เข้ามาลงทุนระยะยาวมากขึ้นทีนี้ในแง่ของมาตรการคือทุกคนก็เรียกร้องแหละนะเพราะสัดส่วนใหญ่เนี่ยก็คือผู้ส่งออกใช่ไหมคะสิ่งที่แบงก์ชาติทำเราก็เห็นว่ามีการออกมาบ้างนะคะในการที่จะดูแลค่าเงินมันจำเป็นจะต้องดูแลให้มันอ่อนกว่านี้อีกไหมคะเพราะว่าถ้าดูจากปัจจัยพื้นฐานจริงๆเหมือนที่ดร.บอกต่อให้ขยับไปอ่อนมากๆนะคือภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยมันเขาเรียกอะไรฝืดนิดนึงมันชะลอตัวมันอึมครึมไปหมดเลยบาทอ่อนก็ไม่ได้แปลว่าส่งออกจะพุ่งขึ้นไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มอีกไหมคะแล้วก็ที่ทำอยู่ตอนนี้นี่ถือว่าพอแล้วหรือยังโดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่ามีมาตรการเพิ่มก็ดีกว่าไม่มีนะครับอย่างแรกเลยคือต้องยอมรับก่อนว่าผู้ส่งออกตอนนี้เป็นก่อนหน้านี้ด้วยรวมถึงณปัจจุบันนะครับก็เป็นกลจักรสำคัญในการดำเนินเศรษฐกิจของเราะนะครับแล้วตอนนี้เขาเจอปัญหา2ด้านหนึ่งก็คือปริมาณการสั่งซื้อนะครับหรือว่าความต้องการสินค้าของเขาที่เขาเอาไปขายในโลกเนี่ยมันลดลงแล้วนะครับเขามาเจอเด้งที่2นะครับก็คือเงินบาทก็แข็งค่าเข้าไปอีกนะครับคือถ้าเกิดมันสลับจังหวะกันเขาอาจจะปรับตัวทันแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนกับมาพร้อมกันเลยเหมือนอยู่ดีๆทำมีข้อสอบอยู่2ข้อตอบผิดหมดเลยนะครับตอนนี้ได้0คะแนนอยู่นะครับก็จะปรับตัวยากนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีตัวช่วยเข้ามาดีกว่านะครับแต่ถามว่าในระยะยาวเนี่ยเราสามารถเข้าไปต่อสู้กับตลาดการเงินได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าประเทศอย่างเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างเล็กนะครับเราไม่สามารถสู้ในเกมที่ต้องใช้เงินเยอะมากขนาดได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือผ่านในเชิงของค่าเงินเนี่ยผมเชื่อว่าเราอาจจะทําได้อย่างดีที่สุดก็คือช่วยในลักษณะเดียวกันกับอย่างประเทศอื่นๆในเอเชียเช่นจีนนะครับก็บอกว่าคือค่าเงินเนี่ยเขาก็ปล่อยไปตามตลาดนะครับแต่ว่าถ้าใครได้รับผลลบนะครับหรือว่าใครที่ได้รับผลกระทบแรงๆเนี่ยก็ให้เข้ามาคุยกับธนาคารกลางก็อาจจะมีการช่วยทางด้านอื่นอาจจะมีการช่วยลดต้นทุนนะครับอย่างการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นการช่วยลดต้นทุนทั้งระบบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่ามีเฉพาะบางกลุ่มมีผู้ส่งออกบางกลุ่มที่ไม่ไหวแล้วนะครับเราก็อาจจะบอกว่าก็เอาเข้ามาคุยแล้วก็พักชำระหนี้ได้ไหมนะครับหรือว่าให้เงินทุนระยะสั้นไปเพื่อไปหาตลาดใหม่ๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องอิงกับในส่วนของค่าเงินมากนะก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันค่ะค่ะทีนี้จริงๆในระยะใกล้ๆเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ต้องตามกันหลายเรื่องสงครามการค้ายังไม่จบนะคะเห็นดร.มีข้อมูลเกี่ยวกับ Brexitนะคะ ECB เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆนี้หมดเลย12กันยายนนี้แล้วนะคะไอ้ส่วนนี้มันจะทำให้บาทมันมีการขยับยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆก็เห็นในช่วงปลายสัปดาห์ก็มีการอ่อนๆมานิดหน่อยนะแต่มันก็ยังเป็นเทรนด์แข็งทีนี้ปัจจัยที่ต้องอาจจะเกิดขึ้นแล้วมันมีผลเนี่ยต้องมีอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างคะครับผมหลักๆเนี่ยคำถามที่มีเยอะมากเลยนะครับพอเวลาช่วงที่เงินบาทผันผวนเนี่ยก็คือเราไปซื้อสกุลเงินต่างประเทศเก็บไว้บ้างดีมั้ยนะครับถือเป็นการลงทุนไหมนะครับแล้วก็ต้องดูปัจจัยอะไรบ้างสกุลเงินไหนน่าสนใจนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงก่อนนะครับถามว่าสกุลเงินเนี่ยควรซื้อเก็บไว้ไหมน่าสนใจไหมในแง่การลงทุนเนี่ยมันผลตอบแทนน้อยมากนะครับถ้าเราถือเงินบาทเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วล่ะดอกเบี้ยนโยบาย 1.5 เราจริงๆเราได้ไม่ถึงนั้นหรอกนิดเดียวนะครับแบงค์ให้เราแค่50ตางค์บ้าง 1% บ้างนะครับไม่ได้เยอะยิ่งไปลงในสกุลเงินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยไม่ได้รับผลตอบแทนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการไปลงทุนของเรานี่ก็คือแบนเก็งกำไรอย่างเดียวนะครับยกเว้นว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในอนาคตเท่านั้นเองเก็งกำไรนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะครับ
ทำได้ถ้าเรามั่นใจในทิศทางตัวอย่างนึงที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็คืออย่างเช่นค่าเงินปอนด์คนจะถามเยอะมากเลยนะครับปอนด์ขาดตลาดเลยว่าตอนนี้แบงค์50เนี่ยบอกว่าโอ้ไปหาแลกนี่แลกไม่ได้ช่วงนึงเนี่ยเพราะว่าทุกคนแบบอยากจะเก็บเอาไว้แต่ผมบอกว่าคือถ้าเรามั่นใจทิศทางเราก็ทำได้แต่ถามว่าทิศทางเนี่ยมันเดาง่ายขนาดนั้นไหมบางสกุลเงินก็พอเดาได้นะครับอย่างเช่นดอลลาร์เนี่ยประธานาธิบดีก็บอกว่าอยากให้เงินดอลลาร์อ่อนอยากจะลดดอกเบี้ยในระยะยาวก็มีโอกาสที่จะอ่อนค่านี่ผมด้วยสัญญาชัดเจนสัญญาชัดเจนแต่อย่างบางสกุลเงินเนี่ยอย่างเช่นปอนด์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าสเปซิฟิกมากเลยนะครับว่าเบรกซิตจะเกิดหรือเปล่าถ้ามันเกิดขึ้นนะครับเงินปอนด์ก็อาจจะอ่อนไปกว่านี้อีกซึ่งตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มแต่ถ้ามันไม่เกิดเราก็อาจจะเก็งกำไรถูกก็ได้เงินปอนด์ก็อาจจะแข็งขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนก็ต้องรับเองแล้วความผันผวนเนี่ยมันเยอะไหมความผันผวนของทุกสกุลเงินนะครับผมไปลองเปรียบเทียบดูแล้วอย่างเงินบาทก็อย่างที่บอกนะครับเทียบกับดอลลาร์ผันผวนประมาณ 5% ถ้าบอกว่าถ้ารับได้นะครับพี่ซื้อถูกก็อาจจะได้ตังค์ขึ้นมาประมาณ 5% น่ะผิดก็อาจจะต้องลบประมาณ 5-7 นะครับถ้ารับได้ผมว่าไม่มีปัญหาถ้าเทียบกับหุ้นเนี่ยความผันผวนประมาณ 11% ทองนะก็ไม่มีทองนี่ซื้อไว้เฉยๆมันก็ไม่งอกขึ้นมาเหมือนกันนะไม่ให้ผลตอบแทนเหมือนกันแต่บางคนก็ชอบมากความผันผวน 12-13% นะครับเยอะกว่าเยอะกว่าใช่แต่บางคนก็รู้สึกว่าถือทองแล้วอุ่นใจไม่ขาดไม่ขาดทุนนะครับอันนั้นผมว่าก็พอได้นะครับสกุลเงินก็คล้ายๆกันอาจจะมีความเสี่ยงแตกต่างจากทองเล็กน้อยก็คือก็ต้องรับความเสี่ยงของเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆได้ด้วยเท่านั้นเองนะครับนี่คือเวลาใครถามจะแลกเงินก่อนจะแลกเงินบอกพี่ครับพี่เอาไป 30,000 เนี่ยต่างกันเปอร์เซ็นต์เดียว300 บาทค่ารถไปกลับพี่ก็หมดนะใช่ไม่แลกดีกว่าแต่พี่ก็มีความสุขไงก็ไม่ว่ากันร้อยเดียวก็ไม่ว่ากันจริงฮะมันก็ได้เป็นบวกขึ้นมาแล้วรู้สึกสุดใจอ่ะยิ้มได้นะครับนี่ก็ถือว่าได้เห็นภาพรวมนะคะสำหรับเรื่องทิศทางค่าเงินบาทในบ้านเรานะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณดร.จิตติพลมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะครับพักกันครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาปรับตัวกันหน่อยตอนนี้ disrupt กันเยอะมากเหลือเกินถ้าอยากจะทำงานทำอาชีพมีวิชาเรียนอะไรที่มันแบบมันต้องแปลกยุคใหม่อ่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ